นับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียโรมเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขช่วงปลายของราชวงศ์ฮั่นเป็นช่วงที่สับสนอย่างยิ่งในเรื่องของการสืบเชื้อสายราชวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์ที่สืบสายต่อมาจากซูมาเอียนซึ่งมีการแข่งแย่งชิงอำนาจมาโดยตลอดจนกระทั่งการลุกรานของเผ่าซุงลุงปีพ.ศ. 857ได้มีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทางด้านตะวันออกเปลี่ยนยุคสมัยเป็นตงจิ้นซึ่งจากนั้นมาก็เปลี่ยนราชวงศ์มาเป็นหนานซ่งราชวงศ์ฉีเหลียงแล้วก็เฉินเรียกรวมกันว่าเป็นยุคสมัยหนานเฉาเป็นเวลาของความวุ่นวายของราชวงศ์ใต้100ปีซึ่งราชวงศ์ทางเหนือมีความวุ่นวายไม่แพ้กันนะคะเราเรียกว่าเปยซ่งซึ่งวัฒนธรรมกับชาวเหนือและชาวใต้ก็เริ่มมีความแตกต่างกันแล้วชาวใต้ซึ่งเป็นบุคคลชั้นสูงหรือขุนนางหรือผู้ที่รักชาติตนนั้นได้อพยพมาสู่ทางด้านตอนใต้ที่เมืองเจี้ยนคังอย่างนิยมในวัฒนธรรมของตนดั้งเดิมแต่กลับไม่เรียกตนเองว่าเป็นชาวชินหรือชาวฮั่นกลับเรียกตนเองว่าเป็นอีหรือเผ่าอีในขณะที่กลุ่มอานารยชนทางภาคเหนือนิยมใส่เสื้อรัดรูปและกล้าผมอย่างชาวจีนนั้นเรียกตัวเองว่าฮั่นมงโกลอันนี้เป็นความสับสนในเรื่องของวัฒนธรรมกษัตริย์มองโกหรือว่าชนอานารยะทั้งหลายที่ปกครองทางภาคเหนือนั้นรักในความเป็นจีนมากถึงขนาดที่ว่าให้กษัตริย์นั้นหย่ากับสตรีมองโกมาแต่งกับชาวจีนจนในที่สุดก็กลืนเป็นชาวจีนในที่สุดเล่ากันว่าสมัยราชวงศ์ถังหรือหลี่ซื่อหมินนั้นสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มซุงหนูก็คือกลุ่มทางภาคเหนือที่ปกครองในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่งนั่นเองในตอนเหนือของประเทศจีนในแถบลุ่มแม่น้ำฮงโฮที่เรียกว่าเป่ยซ่งนั้นก็มีความวุ่นวายแก่งแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพวกซุงหนูด้วยกันเองคำว่าซุงหนูนี้ก็เป็นชนเผ่าหนึ่งแต่ชนเผ่าทั้งหมดที่เป็นอานารยชนนอกจากจะมีซุงหนูแล้วยังมีกลุ่มของเซียนเป่ยมีกลุ่มของแจ้ตีแล้วก็กลุ่มของเจียงรวมทั้งหมดทั้งสิ้นต่างก็ผลัดกันแย่งชิงอำนาจกันเป็นเวลาทั้งหมดทั้งสิ้น130ปีถือว่ามีความวุ่นวายแก่งแย่งชิงอำนาจและทำสงครามกันเองเท่ากับประเทศจีนแบ่งออกเป็นสองส่วนคือราชวงศ์เหนือใต้หรือที่เรียกว่าหนานเฉาเป่ยซ่งซึ่งในเวลาต่อมานะคะถ้าหากว่าใครดูภาพยนตร์จะได้ยินการเอ่ยถึงบ่อยมากซ่งเหนือซ่งใต้อันนี้ไม่ใช่ซองนะคะหมายถึงในยุคนี้นี่เองประมาณปี857เป็นต้นมาหรือเราอาจจะได้ยินว่าสืบเชื้อสายมาจากหนานเฉาหรือเราได้ยินว่าสืบเชื้อสายมาจากเป่ยซ่งก็คือในยุคนี้นั่นเองความวุ่นวายของประเทศจีนสงครามเหนือสงครามใต้ถ้าหากว่าต่างคนต่างสงบก็ยกทัพมาตีกันเองอีกยุคมืดของประเทศจีนถือว่าเป็นยุคสับสนของนักประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้อ่านด้วยซึ่งจะต้องแยกแยะให้ดีนะคะเพราะว่าปลายราชวงศ์ฮั่นต่อราชวงศ์จิ้นนั้นนักประวัติศาสตร์จีนไม่ถือว่าราชวงศ์จิ้นนั้นเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายสืบต่อกันมาเพราะวัฒนธรรมอย่างแท้จริงยังไม่เกิดการใช้ภาษาหรือความเชื่อหรือธรรมเนียมการใช้สกุลเงินก็แตกต่างกันยังถือว่าแผ่นดินจีนนั้นยังมีความแตกแยกอยู่ค่ะสรุปคือหนานเฉาเป่ยซ่งมีชนนอกด่านเข้ามาและมารวมกับประเทศจีนด้วยถึง5เผ่าด้วยกันถึงแม้ว่าจะแยกเป็นเหนือใต้ท้ายที่สุดก็รวมกันเป็นประเทศจีน